ก็เป็นสนิมทองแดงเออถ้ามันก่อกับไฮโดรเจนนี่มันก็เป็นน้ำทีนี้เอากับมันสิอย่าลืมนะข้างบนออกซิเจนนะครับนั่นแหละครับนะถ้าบอกว่ามันอยู่ในชั้นของโลกีวิสัยธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับแล้วไฮโดรเจนเนี่ยเออมันอยู่ตรงไหนในชั้นบรรยากาศเนี่ยโอ้ยไฮโดรเจนมันมากเยอะมากมายมหาศาลแต่ทำไมถึงตรวจวัดมันไม่ได้อ่ะก็เพราะมันเล็กเออใช่ไหมมันเล็กมากๆจนกระทั่งมีผู้คนว่าน้อยที่สุดเนี่ยมาไปนู่นเลยเขาบอกว่าก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศนี่ไนโตรเจนจะมีมากที่สุดดูมันจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่78-79เลยหรอประมาณนั้นนะครับนะส่วนออกซิเจนนี่มี21%ยังไงนอกนั้นก็จีบัตถาถามหาไฮโดรเจนไม่เจอเลยทีนี้หาไม่เจอเลยใช่ไหมครับในพวกกลุ่มก๊าซนะก็แปลว่าการที่มาตรวจวัดไฮโดรเจนซึ่งมันมีมากมายมหาศาลอย่าคิดมันมากความร้อนนี่คือไฮโดรเจนโอ้ยมันร้อนที่ไหนก็มีไฮโดรเจนที่นั่นแหละครับเอามันอย่างนี้ก็แล้วกันโอเคไหมนี่ภาษาลุงนะภาษาลุงออกนะเออส่วนภาษาวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าแน่ๆเขาตรวจวัดได้หรือเปล่าก็ลุงก็ไม่แซ่เพราะว่าลุงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้าหากก็มีคำถามว่าน้ำหยดแรกมาจากไหนก็ถือโอกาสนะฮะอธิบายความตามนี้ก็แล้วกันว่ามันมาจากถ้าหากว่าอยู่ในขอบนี่แหละครับโอโซนตรงนี้ขี่ลงมาซะนี่คือโลกนะเนี่ยเอออย่ามองเป็นก้อนหินธรรมดาไม่เอานะนี่โลกโอเคไหมนี่ก็ชั้นบรรยากาศเห็นไหมชั้นบรรยากาศก็เรียกอะไรนี่ภาษาต่างด้าวไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะเอออ่านเองอ่านเองชั้นที่มันสูงที่สุดนู่นนะเอ็กโซสเฟียร์ไปนู่นสูงนี่ก็ทลายไม่แซ่บไปเนี่ยครับเอามาที่มันแน่ๆกันแล้วกันอากาศมันสูดอากาศตรงไหนเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถไปวัดได้กันแล้วกันคำว่าอากาศละกันนะกลุ่มก๊าซนะฮะมันสุดตรงไหนเพราะไฮโดรเจนมันก็เป็นก๊าซเนี่ยก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเห็นได้ยังมันก็มีเต็มไปหมดทั่วชั้นบรรยากาศโลกเห็นไหมครับแล้วไฮโดรเจนมันมาจากไหนทีนี้อ่ะเออเอากับมันสิไปถามนักฟิสิกส์เอ๋ยกันแล้วกันนะทฤษฎีไหนที่ว่าแน่ๆก็เชิญดาวพัทยาสายอ่ะเปิดไปดูต่อพอจะได้แล้วครับก็จะได้นะครับอย่าลืมนะกำลังอยู่ในขอบจักรวาล นั่นเนี่ยขอโทษขอไปชั้นบรรยากาศโลกชั้นบรรยากาศมันคลุมโลกไปนี้อยู่นะโอเคไหมมันก็คลุมทั้งน้ำทะเลทั้งภาคพื้นดินเนี่ยคืออากาศทั้งหมดเห็นไหมครับจะสูงเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้วิทยาศาสตร์เขาวัดกันยังไงลุงก็ไม่แซ่บนะครับให้รู้แต่เอามากางให้ดูนี่ครับก็เป็นตำราเรียนกันมากี่ร้อยรุ่นคนกันแล้วก็ไม่แซ่บจำกันไปเอาหัวหูหัวผูเขาฟังกันไปเลยนะครับสรุปทั้งโลกก่อนครับท่านน้ำฝนเกิดจากน้ำในทะเลมหาสมุทรนะเกิดความร้อนทำให้เกิดกลายเป็นไอลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเจอความเย็นเกาะกลุ่มเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนมีอยู่แค่เดียวเอาล่ะถ้างั้นน้ำหยดแรกน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรมาจากไหนอ้าวใครตอบได้เห็นไหมครับมันก็แป๊กเถอะมีอย่างเดียวแป๊กหรือว่าไหลใช่ป่ะวิทยาศาสตร์ไม่แน่หรอกแน่ไม่จริงแน่จริงมันก็ตอบได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแน่จริงต้องตอบได้แน่ไม่จริงมันก็ตอบไม่ได้ก็ไปอย่างนั้นมันขุ่นนะครับทีนี้ไอ้ชั้นบรรยากาศมันไม่ใช่ว่าเฉพาะมีออกซิเจนอย่างเดียวนะฮะเห็นไหมไอ้กลุ่มพวกนี้พวกกลุ่มก๊าซทั้งสิ้นเลยนะจะเป็นอะไรฮีเลียมเนี่ยนะเป็นก๊าซทั้งหมดทีนี้มันเป็นอยู่ในกลุ่มของคำว่าเป็นอะตอมนะครับอะตอมเห็นไหมออกซิเจนมันเบามากนะมันก็เลยเกาะกันตั้ง3อะไร3อะตอมนู่นนะมันนี้จะเกาะกันเป็นตัวออกซิเจนได้มันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้นะครับเห็นไหมต้องเกาะรวมกัน
ก็เลยว่าก๊าซ